คำนี้ดีเอพิโซดนี้สนับสนุนโดย Galaxy Note 20และ Note 20 Ultra Power Phone ยุคใหม่เวิร์กกว่าใครในแบบคุณ This is the standard podcast the eye-opening experience for your ears สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดี Podcast สะสมสอบการวลลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณฟังครับมีเรื่องหนึ่งซึ่งผมตั้งใจจะไม่พูดถึงมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับถ้าเกิดใครฟังมาโดยตลอดเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อก่อนพูดเรื่องออกกําลังกายพูดเรื่องแบบความเทลวตี้ต่างๆการวิ่งอะไรอย่างนี้บ่อยหลังๆทำไมพี่พูดเลยครับก็ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าทําไม่ค่อยได้ครับช่วงหลังๆนี้ผมมีโรคเกาต์ปโรคประจําตัวหลายๆคนคงจะเคยได้ยินเล่าให้ฟังในรายการใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงประมาณ ต้นปีนี้นะครับก็โดนเกาแอสแทกแล้วก็ทำให้เดินไม่ได้ไปประมาณแบบเดือนกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดเดินไม่ได้เนี่ยอย่าพูดถึงเรื่องวิ่งเลยครับเดินอย่างเดินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่เคยวิ่งกับเก็บสะสมก้าวมาวันละ8 0 0พันหมื่นหนึ่งนี่คือหายไปเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่โควิดด้วยพอดียิมก็ไปไม่ได้นะครับก็เลยเป็นช่วงที่ทำให้ ห่างหายจากเรื่องออกกําลังกายไปเยอะมากเลยผลก็คือรู้สึกว่าไม่เฮลตี้ผลก็คือน้ําหนักขึ้นหรือว่ารู้สึกแย่กับ สภาพร่างกายตัวเองพอสมควรนะครับแต่ว่าเมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมาครับก็กลับมาออกกําลังกายอย่างตั้งใจอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เลยมีหน้ามาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากไม่ค่อยจะมีหน้าพูดถึงเรื่องนี้มาพักใหญ่ๆนะครับออยากจะมาคุยให้ฟังถึงบทความหนึ่งซึ่งเอาจริงนะพวกเราเนี่ยก็อาจจะหาแบบวิธีการดูแลรักษาสุขภาพให้มันให้มันดีให้มันแข็งแรงอยู่เรื่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะครับจะเป็นลักษณะของการ หาวิธีลดความอ้วนลดน้ำหนักเป็นหลักซะมากกว่าซึ่งก็มีเถียงว่านั่นคือสิ่งที่หลายๆคนตั้งใจแล้วก็อยากทำเพราะว่าการโอเวอร์เวยหรือว่าน้ำหนักเกินเนี่ยมันนำมาสู่ความไม่เฮลตี้ในหลากหลายรูปแบบอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ำหนักเรื่องเดียวนะที่เราควรจะคำนึงถึงนะครับวันนี้ไปเจอบทความอันนึงซึ่ง เป็นเรื่องของ quick tips นะครับเคล็ดลับง่ายๆ15ข้อ for maintaining a healthy lifestyle เขาใช้คำว่า maintain ซึ่งคือรักษานะครับ healthy lifestyle ก็คือการใช้ชีวิต อย่างสุขภาพดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะย้ำคำนี้มากๆเลยว่าคำว่า healthy เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ไม่ใช่เรื่องของเอฟเฟรตเอฟเฟรตมันคือการที่เราตั้งหน้าตั้งตาพยายามจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับฮึดขึ้นมาเป็นพักๆแล้วพอหมดแรงฮึดหรือว่าพอไปต้องไปทำอะไรอย่างอื่นเราก็เลิกทำใช่ไหมครับนั่นคือปัญหาเลยครับมันทำให้สิ่งที่เราควรทำเป็นประจำเป็นนิสยัย เป็นไลฟ์สไตล์กลายเป็นแค่แรงหึดเป็นช่วงๆซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับควรจะทําอย่างสม่ําเสมอมากกว่ามาดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะทําอยู่เรื่อยๆให้เราอย่างน้อยนะครับถึงจะไม่แบบฟิตเปรีย้ยกล้ามแน่นหรือว่าแบบ ừ ừ, ต้นขาสะโพกตึงตลอดเวลาเป็นนางแบบนายแบบขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยไม่ป่วยรู้สึกกระฉับกระเฉงรู้สึกดีกับสภาพร่างกายของตัวเองนะครับซึ่งมีมากกว่าเรื่องของแค่การทำยังไงให้ผอมแน่นอนนะครับอันแรกเลยเขาบอกว่า being all or nothing doesn't work with having a healthy lifestyle คาว่า all or nothing แปลว่าคือถ้าจะทำก็ทำแบบเยอะเวอร์แต่ถ้าไม่ทำคือไม่ทำเลย อันนี้ก็คือไม่มีตรงกลางไม่มีทางสายกลางเลยเขาบอกว่าทําแบบเนี้ยไม่เวิร์กนะครับถ้าสมมติเกิดอยากจะมี uh, healthy lifestyle เขาว่า all or nothing มันคือ having no middle position or compromise ไม่ประนีประนอมไม่หาจุดตรงกลางเลยซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ไม่เวิร์กและสิ่งที่อยากจะย้ำก็คือ stop running yourself into the ground run yourself Into the ground Into the ground ก็คือลงหลุมไปเลยครับถูกฝังกลบตายไปแล้วก็คือ work yourself to the point of illness or exhaustion ก็หมายถึงทำงานหนักหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึง่งเยอะจนเกินไปเยอะจนป่วยเยอะจนแบบสิ้นเรี่ยวแรงเยอะจนไม่สามารถจะฟื้นขึ้นมาทำอะไรได้อีกแล้วนะครับนั่นคือ run yourself into the ground อย่าทำอย่างนี้นะครับอย่าสุดโต่งครับไม่ใช่ว่า อดอาหารก็อดซะแบบไม่กินอะไรเลยหรือว่าออกกําลังกายก็ออกกําลังกายจนไม่พักเลยแบบนี้ไม่เวิร์กนะครับข้อแรกที่เขาอยากจะย้ำก็คือสิ่งที่เป็นหัวข้อบทความนี้เลยครับ make it fit your lifestyle the key to getting fit effortlessly is to make it fit your lifestyle in a way you love effortlessly มาจากคาว่า effort effort แปลว่าพยายาม effortless แปลว่าไม่ต้องพยายาม effortlessly ก็คืออย่างไม่ต้องพยายามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดคุณอยากฟิตอยากจะมีสุขภาพที่ดีอย่าให้มันรู้สึกเหมือนกับเราต้องพยายามมากจนเกินไปนะครับแต่อุบอิบไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องฝืนอะไรเลยนะแรกๆอาจจะต้องฝืนบ้างแต่ที่สุดแล้วเราควรจะต้องทำในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักนั่นแปลว่าอะไรถ้าคุณไม่ชอบวิ่งก็ไม่ต้องบังคับให้ตัวเองวิ่งเดินก็ได้ ไปตีแบดก็ได้ไว่ายน้ำก็ได้นะครับหรือว่าจะมีวิธีอื่นๆซึ่งคุณอาจจะนึกออกเช่นอะไรอ่ะเราอาจจะไปตีเทนนิสเราอาจจะไปเต้นแอโรบิกคุณอาจจะไปเต้นซุมบ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ประเด็นก็คือคุณต้องสละเวลาในการทำกันบ้านการบ้านที่ว่านี้ก็คือต้องไปลองครับต้องไปหาว่า อะไรเป็นสิ่งที่คุณทําแล้วมันจะช่วยเบิร์นแคลอรี่ด้วยแล้วก็สนุกไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับอันที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินซึ่งการกินสำคัญมากๆนะครับ eat foods high in volume and low in calories กินอะไรก็ตามที่มันมีปริมาณเยอะๆแต่ว่าแคลอรี่น้อยๆนะครับ it means eating foods that are low in calories but extremely filling เขาว่า feeling feel แปลว่าเติมเติมให้เต็มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น feeling ก็คือเติมท้องให้เต็มก็แปลว่าอยู่ท้องนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถทำกันบ้านได้อีกนะครับเสิร์ชได้เลยว่าอาหารอะไรบ้างที่กินแล้วอยู่ท้องแต่ ไม่มีแคลอรี่มากจนเกินไปคิดว่าทุกคนมีเครื่องมือในการเสิร์ชนี้อยู่ในมือถือของเราอยู่แล้วนะครับทำกันบ้านครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะมองหาสิ่งที่เราชอบแล้วก็เราโอเคด้วยนะครับการที่บอกว่าเราไม่ชอบผักไม่ได้แปลว่าให้โยนผักทิ้งไปเลยแต่ว่าลองหาดูซิว่ามีผักประเภทไหนบ้างที่คุณอาจจะเกลียดน้อยกว่าประเภทอื่นๆแล้วลองค่อยๆเปิดใจค่อยๆลองกินในสิ่งที่เราอาจ จะไม่คุ้นเคยให้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดมันตอบโจทย์ในเรื่องของการ high in volume และ low in calories เราทำให้เราอยู่ท้องได้นะครับอันที่3เกี่ยวกับเรื่องของการกินอีกแล้วแต่ว่าเป็นการกินของหวานครับเขาแนะนำว่าอย่างนี้ go cold turkey with sugar เขาว่า go cold turkey แปลว่าหักดิบไม่ใช่แปลว่าค่อยๆลดแต่เลิกไปเลยหยุดไปเลยนะครับ ทุกคนทราบดีว่าของหวานนี่มัน addictive เขาว่า addictive มันคือเสพติดนะ่ะกินแล้วต้องกินอีกทำแล้วต้องทำอีกเลิกไม่ได้นั่นคือคาว่า addictive นะครับแต่จริงๆนะข้อเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นโดยทอะไรเพราะว่าส่วนตัวแล้วอ่ะ ผมหผมชอบของหวานค่อนข้างชอบของหวานมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราหักดิบไปเลยเราจะโหยมากจนเกินไปจนชีวิตไม่มีความสุขไม่รู้ว่ามีคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ว่าในกรณีนี้ครับ if you found that it's impossible to slowly cut out sugar and it's constantly causing you to rebound ถ้าสมมติเกิดคุณรู้สึกว่าการค่อยๆลดเนี่ยมันกลับยากเกินไปมันยาก มากแล้วทำให้เรา rebound rebound แปลว่า bounce back ก็คือจากที่เราพยายามลดลงมาแล้วอดไม่ได้ต้องกลับไปกินเยอะขึ้นอีกถ้าสมมุติเกิดกรณีของคุณเป็นแบบนี้นะครับ cutting out entirely sugar might be the way to go อาจจะต้องลองทดลองครับใช้วิธีหักดิบไปเลยก็คือเลิกกินน้ำตาลเลิกกินของหวานอย่างสิ้นเชิงไปเลยนะครับ ผมไม่ได้บอกว่าวิธีไหนดีกว่ากันนะอย่างอย่างที่บอกก็คือผมไม่ได้เห็นว่าวิธีนี้เพราะว่าผมลองวิธีผมคือค่อยๆลดแล้วก็กินน้อยเนี่ยมันเวริร์กเราสามารถทําได้แต่หลายๆคนทําไม่ได้ก็อาจจะลองใช้วิธีหักดิบในเวลาที่จํากัดนะครับอันนี้อาจจะต้องไปปรึกษาเทรนเนอร์ของคุณอาจจะต้องไปปรึกษานักโภชนาการว่าถ้าเกิดอยากจะลองออฟชูเกอร์ก็คืองดน้ําตาลไปเลยะระยะเวลาสักเท่าไหร่ ถึงจะปลอดภัยสําหรับการพยายามจะเฮล l t ตีขึ้นนะ่ะเออแต่ประเด็นก็คือเขาบอกว่า once you get over the initial detox symptoms your cravings will nearly disappear ก็คือของอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการฝึกนิสัยให้กับร่างกายตัวเองลหลายๆครั้งคุณจะพบว่านิสัยของคุณเนี่ยเพียงแค่ลองพยายามฝืนสักช่วงหนึ่งนิสัยมันจะปรับเปลี่ยนได้นะครับ ก็คือถ้าสมมติเกิดคุณลองงดน้ำตาลอย่างสิ้นเชิงช่วงแรกๆเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนแบบลงแดงอยากมากๆแต่ถ้าเกิดเราพ้นช่วงนี้ไปได้อาการ cravings ของเราก็คือความอยากสุดๆเนี่ยมันจะเกือบ nearly disappear มันจะเกือบหายไปโดยสิ้นเชิงนะครับวิธีนี้ผมเคยลองมาแล้วอย่างที่บอกผมไม่ได้โกโคเทรอร์กี้ก็จริงแต่ว่ากินน้อยลงเยอะมากๆแล้วสักพักหนึ่งพักหนึ่งของผมของผมนะของคนอื่นไม่รู้นะ ประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณหเดือนความอยากของหวานของเราจะน้อยลงมาแบบเหลือแค่ประมาณ10นนั้นแปลว่าผมยังกินอยู่แต่ผมอยู่ตัวเองได้นะครับอย่างน้อยอยากให้ลองนะครับแต่ลองไปด้วยปรึกษาเทรนเนอร์หรือปรึกษานักโภชนาการไปด้วยจะดีที่สุดนะครับอันต่อมา low stress อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนนึกไม่ถึงว่าแบอเฮ้ยความเครียดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการแบบ ผอมหรือว่าการบรับลดน้ำหนักด้วยเหรอก็อย่างที่บอกว่าการ maintain healthy lifestyle ไม่ได้หมายถึงเรื่องของความผอมอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงสุขภาพโดยรวมของเราด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนการเครียดให้น้อยลงส่งผลดีต,ต่อสุขภาพแน่ๆนะครับแต่อย่างที่หลายๆคนคงจะเคยดีนมาว่า Stress triggers overeating ความเครียดมันจะทริกเกอร์ทริกเกอร์ก็คือไปจุดชนวนไปกระตุ้นให้เกิดอะไรสักอย่างหนึ่งความเครียด t r i g g e r s overeating ความเครียดทำให้เรากินมากกว่าที่เราอยากกินเนะี่เออคือกินมากจนเกินไปแบบปากว่างไม่ได้พอเครียดปั๊บต้องหาอะไรขบเคี้ยวนะครับนั่นคือสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเหตุผลมากกว่านั้นเขาบอกว่า ฮอร์โมนที่ควบคุมเรื่องเมตาบอลิซึมเมตาบอลิซึมก็คือ,อการเผาผลาญใช่ไหมครับ uh, it can play a major role ฮอร์โมนตัวนี้ชื่อว่า cortisol cortisol นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าเป็น stress ฮอร์โมนถ้าสมมติเกิดมีฮอร์โมนตัวนี้ถูกหลั่งออกมาจากความเครียดมันจะทำให้เมตาบอลิซึมหรือว่าการเผาผลาญเนี่ยมันรวน เพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างยากมากเลยกับการที่เราจะพยายาม stay in shape ถ้าสมมติเกิดมีระดับคอร์ติซอลในร่างกายสูงจนเกินไปเพราะฉะนั้นหาวิธี work smart ไม่ใช่ w o r k hard นะครับเราทำงานให้หนักน้อยลงได้แต่ยัง productive เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องทํากันบ้านครับอาจจะไม่ได้ทําด้วยตัวคุณเองแต่ว่าทําร่วมกับเพื่อนร่วมงานทําร่วมกับทีมทําร่วมกับหัวหน้าของคุณว่าเรามีวิธีไหนบ้างที่จะเครียดน้อยลงจากปริมาณงานที่มันเยอะเกินไปหาวิธีทำงานให้เหนื่อยน้อยลงแต่ได้งานมากขึ้นนะครับนั่นคือ work smarter not harder อยากย้ำอีกหนึ่งเรื่อง don't starve เขาว่า starve ก็คืออดอาหารนะครับอย่าอดอาหารเด็ดขาด crash diets don't work คขาว่า crash diets ก็คือการอดแบบพยายามไดเอโดยไม่กินอะไรเลยหรือกินให้น้อยที่สุดเช่นวันหนึ่งกินแอปเปิลลูกเดียวอะไรอย่างนี้อย่างที่เราเคยได้ยินคนเขาทำางั้นเนาะซึ่งนั่นเน่ย มันจะอาจจะได้ผลในช่วงแรกคือน้ำหนักจะหายไปอย่างรวดเร็วแต่มันจะพร้อมโยโย่ได้ทุกเมื่อแล้วร่างกายเราก็จะพังนะครับอย่าลืมว่าการลดไขมันลดไขมันเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งเราต้องควบคุมอาหาร สองเราต้องออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดอยากจะออกกำลังกายให้ดีเราต้องกินอาหารให้โอเคด้วยไม่งั้นเราก็จะไม่มีเรียวแรงไม่มีกล้ามเนื้อเพื่อไปออกกำลังกายกล้ามเนื้อสำคัญยังไงกล้ามเนื้อมันช่วยเบิร์นครับถ้าสมมติเกิดเราไม่มีกล้ามเนื้อที่จะเบิร์นสิ่งที่ทำหายไปก็คือแค่เรื่องของน้ำ ั่วคราวแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมเราก็จะกลับมายุ้ยเหมือนเดิมรอบๆบเอวของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากๆเขากลับมาพูดเรื่องของคอร์ติซอลอีกครั้งหนึ่งนะครับ your cortisol levels will spike whenever your body is stressed that means if you're overworking and under eating your body will stop losing weight ถ้าสมมติเกิดเราทำงานหนักเกินไป หรือกินน้อยเกินไปร่างกายของเราจะหยุด losing weight ก็คือน้ำหนักจะไม่ยอมลดครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากๆนะครับอย่าอดอาหารเด็ดขาดมาถึงเรื่องกินอีกเรื่องนึงนะครับมีเรื่องกินเยอะเลยทีเดียวนะ eat off of a small blue plate eat off ก็คือกินจากสิ่งนี้ small blue plate จานสีฟ้าหรือน้ำเงินใบเล็กๆนะครับ This one sounds crazy but is scientifically proven มันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยเกี่ยวอะไรวะแต่ว่ามันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับนะครับเขาบอกว่า the color blue is actually scientifically proven to be an appetite suppressant เขาว่า suppressant ก็คือเป็นตัวที่ไปกดไประง,งับไม่ให้เกิดอะไรขึ้นสักอย่าง appetite ก็คือความอยากอาหารเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสีฟ้าเนี่ย เป็นสีที่ทำให้เรามีความอยากอาหารน้อยลงนะครับและอีกหนึ่งความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ก็คือถ้าเรากำลังหิวใช่ไหมไม่ว่าเราจะเห็นอาหารจำนวนมากน้อยแค่ไหนตรงหน้าเราจะกินจนหมดนั่นคือมนุษย์ส่วนใหญ่นะโดยสัญชาตญาณน,นะเออเพราะว่าเราหิวแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้านี้มันสามารถกินได้หมดเพราะฉะนั้นก็กินจนหมดนะครับ ลองปรับดูฮะลองใช้ภาชนะที่เล็กลงเรื่องนี้ผมลองกับตัวเองมาแล้วเพราะว่าเคยมีคนแนะนำแล้วผมก็ลองเอาไปทำเพราะปกติเนี่ยจะกินข้าวในชามอ่างที่มีขนาดเรียกว่ากระละมังดีวกว่านะครับลองเปลี่ยนไปเป็นชามเล็กเออโดยที่ปริมาณอาหารเนี่ยลองน้อยลงครึ่งหนึ่งก็พบว่าพอกินหมดมันก็เลิกหิวอะเออแต่ถ้าสมมติเกิดเราใช้ชามอ่าง แล้วใส่อาหารเยอะเกินไปกินหมดเราจะรู้สึกอิ่มจนแน่นเอออย่าให้ร่างกายเราเดินทางไปถึงจุดนั้นอย่ากกินอิ่มจนแน่นนะครับให้กินจนรู้สึกหายหิวก็พอนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นลองดูนะใช้ภาชนะที่เล็กลงและถ้าเป็นไปได้ลองเปลี่ยนไปใช้สีฟ้าหรือสื่อน้ำเงินนะครับดูซิว่ามันเวิร์กจริงหรือเปล่าผมเอง ที่บ้านไม่มีจานชามสีนี้นก็เลยไม่เคยทดลองแต่ว่าเขาว่ากันว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับลองดูว่าในเคสของคุณน,นั้นเป็นจริงหรือเปล่านะครับอีกอันนึงคือ be social ประเด็นก็คือการจะสุขภาพดีการจะลดไขมันการจะอยากจะฟิตขึ้นหุ่นดีขึ้นอย่าทำคนเดียว B e social ก็คือลองทำร่วมกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการใช้แพลตฟอร์มนะครับก็คือใช้โซเชียลมีเดียลองโพสต สัญญาลงไปสิว่าเราจะสุขภาพดีขึ้นเราจะวิ่งเราจะออกกําลังกายหรืออะไรก็ตามทีนะครับเพื่อให้คนที่ติดตามเราอยู่เพื่อนเอนเราเนี่ยช่วยเป็นพยานนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีที่หลายๆคนทำแล้วเวิร์กหรือว่า 2. หลายคนใช้วิธี join group นะครับซึ่งมีจุดหมายเดียวกันมีกรุ๊ปเยอะมากผมแนะนํามีอยู่ group หนึ่งซึ่งมาจากรายการ podcast ของเราก็คือ look good naked นะครับเป็นกรุ๊ปที่มีคนแบบ เยอะมากเลยที่เข้าไปจอยกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์แชร์เคล็ดลับแชร์ทิปนะครับหรือว่าใครทำแล้วเฟลก็ไปเล่าสู่กันฟังแล้วก็มีการให้กำลังใจกันช่วยกันผลักดันช่วยกันเป็นกำลังใจช่วยกันแนะนำให้ความรู้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนหลายคนเลยที่เหมือนเราคือมีปัญหาเดียวกับเราท้อเหมือนกับเราแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาทำได้เขาใช้วิธีไหนนะมันเกิดอาการแชร์กันนะ่ย น,นั่นคือวิธีการใช้แพลตฟอร์มหรืออีกวิธีหนึ่งใช้ work out buddy work out buddy ก็คือชวนเพื่อนไปออกกำลังกายแล้วเป็นเพื่อนคนนี้ที่แบบไปกันเป็นประจำน่าจะเป็นคนที่อย่างที่บอกครับมีเป้าหมายใกล้เคียงกันเช่นอาจจะเป็นคนที่แบบสมมติหุ่นทรงหมีเหมือนกันแล้วก็อยากจะแบบเป็นหมีที่แข็งแรงขึ้นหรือเป็นเพื่อนสาวที่ ต้นขาต้นแขนใหญ่เหมือนกันแล้วก็อยากจะลดต้นขาต้นแขนเนี่ยมีจุดประสงค์คล้ายๆกันแล้วก็มีโกลคล้ายๆกันมันก็จะไปช่วยกันได้นะครับอลองหา work out buddy รอบๆตัวคุณอาจจะมีคนที่ออกกําลังกายป,ประจําอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอา้าวเธอก็มีปัญหานี้แล้วก็พยายามอยู่เหมือนกันเหรอง,งั้นเรามาพยายามด้วยกันใหม่นะครับอาจจะเป็นวิธีหนึ่งซึ่งทําให้เรารู้สึกสนุกขึ้นกับการพยายาม stay in shape ก็ได้นะครับ อีกอันนึงซึ่งต้องบอกว่ายญาปากคอกมากเลยคือเป็นเรื่องง่ายๆแต่บางทีเรามองข้ามก็คือ drink a ton of water ให้ดื่มน้ำเยอะๆอาจจะไม่ต้องเป็นตันก็ได้นะครับ a ton ในที่นี้เป็นสำนวนซึ่งหมายถึงเยอะๆนะครับ the best trick is to always have a bottle of water with you and always be sipping นะครับวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือให้พกขวดน้ำเสมอแล้วก็ พยายามจิบอยู่เรื่อยๆจิบทั้งวันนะครับอย่าให้เป็นลักษณะของการแบบนึกออกเฮ้ยไม่ได้ดื่มนะ้ํามา4ี่ชั่วโมงแล้วก็อกักอักอัเข้าไปนะครับแบบนี้เทียบกับการพยายามจิบรื่อเรื่อยอยังหลังดีกว่านะครับเพราะฉะนั้น always have a water bottle with you and always be sipping อีกหนึ่งวิธีที่ดีมากก็คือเป็นเรื่องของการทำกันบ้านอีกแล้วครับ sometimes a craving might be your body telling you something เวลาที่คุณรู้สึกอยากอะไรสักอย่างเคยไหมบางทีอยากกินอะไรหวานๆจังหรือว่าอยากกินเนื้อตอนนี้รู้สึกอยากกินเนื้อมากเลยอยากกินอะไรกรอบๆอยากกินอะไรแบบมันๆอ่านั่นอาจจะเป็นวิธีที่ร่างกายของคุณกําลังสื่อสารแล้วบอกอะไรคุณสักอย่างก็ได้นะนะครับว่าตอนเนี้ร่างกายเรากําลังต้องการอะไรแล้วมันก็สะท้อนออกมาเป็นเรื่องของความอยากนะครับแต่หลายๆครั้ง การรู้สึกอยากของหวานไม่ได้แปลว่าเราต้องหยิบฉวยของหวานที่เป็นขนมที่ใกล้มือที่สุดเสมอไปนะครับเขาบอกว่าหลายๆครั้งเวลาเรารู้สึกอยากกินช็อกโกแลตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยกำลังขาดแมกนีเซียมก็ได้หรือช่วงไหนที่อยากกินเนื้อมากเป็นพิเศษนะครับอาจจะแปลว่าร่างกายเรากําลังขาดธาตุเหล็กช่วงไหนที่อยากกินของหวานมากเป็นพิเศษอาจจะแปลว่า ร่างกายของเราเนี่ยกำลังฟ้องเราว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีโปรโตีนนะหรือว่าไขมันดีคือ healthy fats เนี่ยไม่ค่อยได้กินเลยนะเออเพราะฉะนั้นครับ discover what your body truly needs and fix the problem not the symptom อันนี้ดีมากนะครับคือลองพยายามหาคำตอบซิว่า craving ของเราที่เราอยากสิ่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายมันต้องการอะไรกันแน่แล้วอย่าไปแก้แค่อาการ แต่ไปแก้ที่ปัญหาที่เป็นรากเง้าของมันจริงๆนะครับ Fix the problem not the symptom และสุดท้ายครับย้ำอีกครั้ง Enjoy the journey ทั้งหมดทั้งปวงมันอาจจะมีความพยายามความฝืนอยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกฟินนะครับ Find something that works for you Burning calories in a fun way and be consistent be consistent ก็คือทำให้มันสม่ำเสมอถ้าเกิดจะทำอะไรให้มันสม่ำเสมอได้ก็คือเราต้องชอบแล้วถ้าเกิดเราชอบปับ๊บมันจะกลายเป็น habit มันจะกลายเป็น lifestyle การไปยิมการไปออกกำลังกายให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่แค่บางอย่างที่เราฝืนทำเฉพาะ ช่วงนี้เพราะว่าอยากจะผอมอย่างรวดเร็วเพราะว่าจะต้องไปถ่ายรูปจะต้องไปออกงานแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปใช้ชีวิตเละเทะเหมือนเดิมนะครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นครับทั้งหมดที่เล่าให้ฟังในวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินมาแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องมา ชวนคุยกันบ่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่คอยย้ำไม่คอยชวนคุยกันมันจะลืมครับแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามีเรื่องอื่นที่ด่วนกว่ามีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเสมอแล้วเราก็จะมองข้ามสิ่งที่จริงๆแล้วเราควรจะทำทุกวันจนเป็นนิสัยด้วยซ้ำไปสรุปสัพ์ในวันนี้นะครับมีสัพ์สํานวนอะไรบ้างที่น่าสนใจมาดูกันนะครับ all or nothing all or nothing เป็นสํนวนที่แปลว,ว่า ได้หมดหรือว่าไม่เอาเลยสักอย่างเดียวนะครับคือถ้าจะทําก็ทําเยอะทาไม่ทําไม่ทําเลยไม่มีความพอดีไม่มีตรงกลางนั่นคือ all or nothing run yourself into the ground ก็คือทำอะไรหนักจนเกินไปจนเกือบจะป่วยหรือว่าเกือบจะตายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหักโหมออกกำลังกายก็ตามที run yourself into the ground อย่าทำอย่างนี้นะครับ effortlessly เป็น adverb แปลว่าง่ายๆแบบแทบไม่ต้องพยายามอะไรเลย effortlessly feeling, feeling คำนี้เป็น adjective แปลว่าเติมเต,ต็มหรือแปลว่าอยู่ท้องครับ feeling addictive Add <ict> ก็เป็น adjective ที่หมายถึงเสพติดครับทำแล้วเลิกไม่ได้ทำแล้วต้องยิ่งทำเยอะขึ้นเรื่อยๆ addictive rebound Re <bound S 1> คำนี้แปลว่า bounce back แปลว่ากระเด้งกลับ ะอะไรที่เคยฝืนทำแล้วพอถึงจุดหนึ่งฝืนไม่ไหวแล้วก็จะเด้งกลับมากลายเป็นนิสัยเดิมนั่นเองนั่นคือ rebound cravings คำนี้แปลว่าความอยากอย่างสุดๆครับ cravings trigger เป็น verb ที่แปลว่าจุดชนวนหรือแปลว่ากระตุ้นให้เกิดอะไรสักอย่าง trigger crash diet s คำนีแ้แปลว่าการพยายามอดอาหารโดยกินน้อยที่สุดโดยหวังว่าจะทําให้น้ําหนักลดเร็วที่สุดนะครับ crash diet spike คำนีแ้แปลว่า increase greatly เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วให้ลองนึกถึงกราฟเส้นนะครับตรงไหนที่มัน spike ก็คือที่มันแหลมที่มันพุ่งขึ้นมานั่นคือ spike appetite s u p p r e s s a n t s u p p r e s s i o n ก็คือสิ่งที่ไปกดไว้ไม่ให้เกิดอะไรสักอย่างหนึง่ง Appetite s u p p r e s s i o n ก็คือการไปกดความอยากอาหารเอาไว้นะครับ Appetite s u p p r e s s i o n Consistent สม่ำเสมอครับ Consistent และสุดท้ายครับจำไว้ว่า Fix the problem not the symptom อย่าไปดูว่าอาการเป็นยังไงแล้วแก้ไปตามอาการแต่ว่าให้ไปแก้ที่ปัญหาซึ่งเป็นรากของทุกสิ่งทุกอย่างจะดีกว่านะครับ Fix the problem, not the Symptom Problem, และถ้าติดตามฟังคำนิ้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม4,187คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิ้ดีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube, Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ผมบิ๊กบูลวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.